สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปของ Xavier Entertainment นะครับอันนี้กลับมากับเกม Infamous First Blood ตอนนี้ก็เป็นคลิปที่9นะครับหลังจากที่เจนี่ถูกฆ่าตายด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้สิ่งที่ทำได้ที่สุดก็คือตามล่าหาเชนครับซึ่งเชนนี่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหท่าทางจะแย่มากครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บลูเมนก่อนดีกว่าโดยการพ่นกราฟฟิตี้ฟูโอเคอันนี้โอ้เริ่มยากขึ้นเลยครับมันเล็งนิดเดียวอ่ะแล้วก็กดค้างไม่ได้แล้วบังคับจอยไปจอยมาโอเคเสร็จแล้วก็ฟูแล้วนี้สุดก็เป็นมนุษย์มีปีกผีเสื้อได้กราฟฟิตี้คอมพิวอัปเกรดอะไรเบิลครับอันนี้เราก็ไปเรื่อยขึ้นไปโอ้นั่นอะไรเนี่ยผีเสื้อหรือไงพุ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปน่าจะไปต้องไปทำภารกิจแล้วนะครับเพราะว่าคือได้ข่าวว่าอันนี้มันอยู่ตรงกลางๆเรื่องแล้วแต่ว่าไม่ขอสปอยต้องต่อจากนี้ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเอาจริงตอนที่ผมทำคืออาจบอกว่าแคสเกมนี้นะครับก็คือเล่นเกมนี้จบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวหยุดกับปัจจุบันก่อนดีกว่าเราก็มาเลยเก็บลูเมนไปเรื่อยๆครับแล้วก็พุ่งไปโอ้เย่นั่นอะไรนี่คีออนหรือไงเราไปกันดีกว่าเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยเราก็ขึ้นไปก่อนโอ้ขึ้นไปแล้วเจออะไรไหมโอ้ไม่เจอครับนั่นอะไรนี่ทีนี้เราก็เก็บลูเมนไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ทำภารกิจก่อนดีกว่าเอ้ยหรือว่าใกล้จะถึงภารกิจละเราขึ้นไปแล้วครับในสุดก็ถึงทันทำภารกิจสักทีมาเริ่มภารกิจกันเลยนะครับกดขึ้นผมไปก่อนว่าใครโทรมาไม่รู้ว่าใครโทรมาเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนนะครับโอเคเชนฉันอยู่นี่เสียใจด้วยที่รักฉันยังได้อยู่ที่แท็กแล้วว่าเอาออกเอามือถือออกไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็กดคาเมล่าฟูเทนครับก็กดปุ่มทัชแพดไปปึ๊บแล้วเราก็คือตอนนี้เหมือนว่าเชนอ่ะโดนคุมขังครับโดยเป็นDUP นี่เองตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเราต้องช่วยเชนหรือช่วยใครดีครับแต่ว่าตอนนี้เชนโดน DUP คุมขังเอาไว้แต่ไม่น่าจะใช่ DUP ธรรมดาด้วยมี Police ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บลูเมนต่อดีกว่าเราไม่รู้ทำภารกิจอะไรแล้วก็เก็บลูเมนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าลูเมนมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองเอ๊ะเดี๋ยวลูเมนหายไปไหนเอ้ยอ๋ออยู่ข้างนี้ครับเราก็ขึ้นไปก่อนโอ้ยทำไมมันยากจังวะเจอเมฆอินิออนแล้วพุ่งเยี่ยพุ่งไปแล้วก็เอาดูอ่ะไม่พุ่งไปครับโอเคแล้วก็หนึ่งสองพุ่งเยี่ยแล้วก็โดดไปแล้วก็ยี่ใกล้ถึงโอ้ยยังไม่ถึงอ่ะไม่กว่าจะเยี่ยสักทีขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปโอ้เอ๊ะนั่นอะไรนี่ไปครับเยี่ยแล้วก็กระโดดเก็บในสุดก็ได้สักทีโอ้พลาดไปตั้งนานนะครับภารกิจนี้ก็รู้สึกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นมีแค่ภารกิจเดียวมั้งไม่รู้ดิขี้เกียจทำภารกิจก็ตอนนี้คือเขาบอกว่าเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจนะครับกับตำรวจก่อนในการให้เราเหมือนเป็นพวกมนุษย์กายพันธุ์แล้วก็คอยทำลายเมืองทำลายไปเรื่อยนะครับแล้วก็เดสทรัคชั่นไปเรื่อยเลยก็คืออันนี้อาจจะแบบว่าดูแล้วแบบว่ามันโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่านี่คือภารกิจที่ต้องทำนะครับเพื่อแบบว่าตบตามตำรวจเพราะว่าคือในสายตาของคนอื่นนะครับคนที่มีพวกมนุษย์พลังมนุษย์เหนือธรรมชาติเนี่ยก็ถูกตาหน้าเอาว่าเป็นมนุษย์ที่แบบว่าต้องการต้องกำจัดทิ้งแต่ลูกเดียวเลยก็ว่าได้อันนี้ยิงไปเรื่อยๆครับยิงคือหน้ารถเนี่ยเราไม่ต้องแบบกด L1 ครั้งก็ได้แล้วก็กด R2 ครั้งไปเลยแล้วก็ยิงปุ้งไปโอเคอันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับเดสชั่นใกล้จะเต็มแล้วครับอุ้ยใครโดนอะไรอยู่เนี่ยน่าจะโดนระเบิดนะไปครับนั่นไงโอ้ไม่ใช่นั่นระเบิดครับมันคือ DUV นี่เองเราก็จัดการไปเรื่อยเดสทรัคชั่นใกล้เต็มแล้วครับเราก็ไม่สนใจไม่แคร์ว่า DUP จะจัดการอะไรไงเราก็ไปคิวกันต่ออันนี้เราก็เดสทรัคชั่นเต็มแล้วเราก็เชนก็จะมอบบิ๊กต่อนะครับเราก็ไปเรื่อยนะครับแล้วรอแป๊บนึงครับให้ไปที่จุดนัดพบจุดนัดพบนะครับไปเรื่อยๆก่อนตัวนีออนนีออนก็ลดหวบเลยเพราะว่าใช้แบบปุ้งปุ้งปุ้งไปทั้งเดนอาโบทั้งยิงแรงยิงโอ้ยิงแบบยิงสารบัญยิงอะไรทั้งหนายิงอะไรโอ้อะไรเนี่ย
โอ้ตำรวจมาเพียบเลยครับถ้าทางเราจะโดนจับแล้วแต่เราไม่กลัวครับเราไม่แยแสเพราะเราก็มีพลังนีออนนีออนพวกบอกว่าโอ้เย่พุ่งไปเรื่อยพุ่งไปเหมือนล็อกแมนเลยนะครับเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปทำภารกิจกันต่อดีกว่าที่เก็บรูเมนแล้วไปเรื่อยครับโอ้กระโดดแล้วก็พุ่งแล้วก็กระโดดครับแล้วก็พุ่งกระโดดแล้วก็พุ่งไปเรื่อยๆก็สเต็ปเดิมทีนี้น่าสุดว่าเราจะต้องเป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์เบนช์ไปทีนี้คือทีนี้โจทย์ก็คือมีอยู่ว่าเซเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องคอยกำจัดตำรวจที่เข้าหาเซนะครับขั้นแรกคือยิงรถตำรวจไปก่อนคือความสุดของไอ้ตรงฉากนี้มันเหมือนเกมดิทิกเกอร์ภาค2ที่บอกว่ามีภารกิจที่ให้ยิงพวกแบบซอมบี้เข้ามาแต่นี่ไม่ใช่ซอมบี้ครับนี่คือตำรวจโอ้นี่ยิงยากมากเลยใกล้ใกล้โอ้นี่ก็จะตายอันนี้เรารอให้มามาก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ซิงคูล่านะครับwarning enemy sniper oh มีสไนเปอร์นะครับก็กด L3 เช็คดูก่อนว่าไหนสไนเปอร์ตรงไหนอ่ะโอ้ยมันเริ่มมาเรื่อยๆคือนั่นไงสไนเปอร์มาจริงๆนะครับมันเริ่มเร่งแล้วแล้วก็โอ้โดนเข้าไปแล้วอ่ะใกล้ตายแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมีทางเดียวครับซิงคูล่าเลยซิงคูล่าต้องซิงคูล่าเท่านั้นแต่ยังไม่ซิงคูล่าครับตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่มากันเยอะนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วบุ้งไปอะไรกลัวอะไรแล้วก็ใช้ซิงคูล่าครับตอนนี้เราไม่แคร์แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องตาย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 ตายแล้วมันก็มาโอ้โหนี่เดี๋ยวนี่คือซิงคูล่ามันไม่มีผลอะไรเลยหรือไงเนี่ยทำไมมีพวกแบบนี้คือมันเยอะหลังที่ซิงคูล่ามาเนี่ยโอ้ยอะไรนั่งหนาวะโอ้โหบึ้มบึ้มบึ้มเข้าไปครับรู้สึกว่าจะได้ซิงคูล่ารอบ2แน่แน่อ้าวหมดแล้วโหเชื่อทูมันทำไมเนี่ยมันจะยิงอยู่พอดีเลยนะครับก็เอ้ยหยุดก่อนนะครับเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะครับมันคุณได้ยินไหมแล้วพี่ชายฉันอยู่ไหนอ่ะอันนี้เลยว่าคือจริงๆครับที่เฟชทำภารกิจครั้งนี้เพื่อที่จะเจอพี่ชายของเฟชนะครับแต่ว่าเชนก็ต่อรองอีกต่อไปก็ไฮวี่เดี๋ยวว่าคือไปโลเคชั่นของแฮนด์ออฟนะครับเอาขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเนี่ยเออแล้วก็พุ่ง อุ้ยเจอดีวีแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะโดนอะไรวะเนี่ยนั่นไม่กลัวแล้วปุ้งเยอะนั่นอะไรนี่อะไรเอ่ยอบวบไม่รู้เอ้ยนี่ไงไปตายซะฮึฮึเข้าไปแล้วก็อ้าวยอมแพ้เหรอไม่ต้องยอมหรอกโดนขังไปไม่ต้องกลัวเราไม่ทำอะไรมากหรอกตอนนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วขึ้นไปก็F ครับพุ่งแล้วก็พุ่งแล้วก็เนี่ยไปตรงที่ที่เป้าหมายที่เขาบอกครับไป F แต่ว่าเราเห็นลูเมนข้างหน้าเราสู้ตายครับอย่าพึ่งทำภารกิจอะไรทั้งสิ้นเก็บลูเมนก่อนก็ใช้ไม่นี่ออนครับแล้วก็โดดแล้วก็เย้ในสุดก็ได้ครับมาทำภารกิจกันต่อดีกว่าเอ้ยภารกิจอยู่ไหนวะน่าอยู่ข้างล่างมั้งเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปเอ้าอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนดีกว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนวะคือรู้ว่าหนูข้างล่างแต่ว่ามันข้างล่างตรงฝั่งไหนของโลกเนี่ยเราไปนี้ก่อนนะปึ๊บยังไม่ขึ้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรบางอย่างก็ไม่มีนี่ก็ไปเดียวถ้าเจออีกฝั่งนึงนะครับแต่ลองดูมินิแมปให้ดีๆนะครับมินิแมปเนี่ยคือมันจะมีช่องทางที่ลงข้างล่างด้วยคืออาจจะเป็นช่องทางที่แบบว่าเหมือนชั้นหนึ่งแล้วเราเปิดไปอันนี้เราก็นี่ก็จบไปก่อนโอ้ไม่โอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยนั่นอยู่ข้างล่างนะครับลงไปอึ๊สนั่นไงจริงๆด้วยครับอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยแล้วก็อ้าวเฮ้นี่ครับมาครับโอ้เสียใจด้วยสุดที่รักอันนี้ได้เวลาแอมบัชแล้วครับโอ้ยโอ้โหโดนลมควันครับโดนลมควันตดครับตดเพียบเลย
ส่วนใหญ่ตนมันจะเป็นสีนี้นะครับถ้าในการ์ตูนอะไรทั่วไปถ้าเห็นสีควันสีนี้คือให้เดาว่ามันเป็นตดเฮ้ยตดเบี้ยเลยโดนตดโอ้ยมึงโดนคือเป็นลมตดอ่ะอ้าว I focus on it is the only thing that calm me down แล้วก็สลบไปครับในนี้ก็เล่าเกี่ยวกับเล่นตรงนี้เรามีนโยบายอีกนึงคือเราจะไม่มานั่งแคสแปลตัวต่อตัวคำต่อคำนะครับเราก็เห็นแค่ภาพแล้วไปครับเพราะพี่เกียรติมานั่งแคสครับแล้วพูดไปเรื่อยๆนี่ก็ไปโอ้พี่ชายเป็นไรอ่ะคืออารมณ์ประมาณว่าพี่ชายก็ไม่ได้ดีเลยนักหนาครับก็คือติดยาอะไรบ้างนะครับอ๋อแล้วก็เหมือนว่าคือถึงแม้พี่ชายจะเลวอะไรสักอย่างไหนแต่ว่าก็ต้องคุ้มครองน้องของคนนี้ให้ดีๆแล้วในนี้นะครับแล้วเกิดแรงขึ้นมาครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครั้งที่3แล้วบุ้ง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 เลยฮ่าฮ่าสำหรับคลิปนี้นะครับไงก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสภาก็ย้อนไปปัจจุบันแล้วฮ่าฮ่าฮ่า